่ะต่อไปเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องสตรีมนั่นเองเป็นของ Lenovo ตัวนี้คือ Lenovo Legion 55IMH05 นะครับสเปคคือ Intel Core i5-10300H รหัส H โอเคดีแรม 8GB นะครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนเป็น16แล้วก็สตอเรจ512GB การ์ดจอแยกเป็น 1650Ti เหลือเฟือนะจอ IPS 15.6 นิ้วจบอ่ะมาดูกันผมแกะไอ้พวกอะแดปเตอร์พวกนี้ออกก่อนตัวโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้ถ้าพี่เขาจะนั่งเขาอาจจะเอาโน้ตบุ๊กไว้ทางฝั่งนี้อันนี้ผมก็เดาไปเรื่อยนะสวิตช์กล้องไว้ฝั่งนู้นแล้วกันจะได้มีปลั๊กไฟพอทีนี้นี่คือตัวโน้ตบุ๊กครับนี่ Legion 5มี USB ฝั่งหนึ่งมีคอมโบแจ็คส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น USB อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็นี่เลย Legion 5นี่ผมชอบอย่างหนึ่งพอร์ต USB ให้มาเยอะมากคือให้มา4พอร์ตข้างหลังอีก2พอร์ตนะครับแล้วก็มี HDMI ด้วยแล้วก็มีUSB Type-C ด้วยอีก1พอร์ตนะครับมีพอร์ตแลนแยกมาให้ด้วยมีพอร์ต HDMI แยกมาให้ด้วยคือครบทุกพอร์ตคุ้มมากเลยนะโว้อะอะแดปเตอร์ต่อเข้าข้างหลังปึ๊บก็ปลั๊กไฟอยู่ไหนทีนี้เดี๋ยวลองต่อเน็ตดูก่อนจริงๆ Wi-Fi ก็ใช้ได้นะถ้าเกิดว่ามันแรงพอแล้วก็ไม่ได้มีคนแชร์อะไรเยอะนะครับแต่สายแลนดีกว่าอะพอต่อปึ๊บเดี๋ยวผมขอเช็คสเปคหน่อยสเปคตอนนี้นะคลิกขวาเปิด Task Manager ขึ้นมาปึ๊บ More Detail Performance อ่ะ CPU นะครับ i5-10300H นะครับตัวนี้4คอร์8เทรดคลิกขวา Change Graph to Logical Processor ปึ๊บก็จะเห็นว่ามันจะมี4คอร์8เทรดอยู่เห็นไหมRAM 8GB นะครับเนี่ยแค่เปิดมาเฉยๆเนี่ยกินไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะทำอะไรอีกก็เดี๋ยวจะเต็มละดังนั้นผมจะเลยแนะนำเป็น 16GB นะครับแนะนำเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มแล้วกันนะการ์ดจอเป็น GTX 1650 Ti ไปสบายๆมีการ์ดจอแยกก็สตรีมได้ง่ายๆละทีนี้ตอนแรกเนี่ยที่เราตั้งใจใช้พี่เขาทำเนี่ยก็คือปกติผมจะต้องต่อจอมอนิเตอร์ไว้ให้เขาเห็นตัวเองแต่พอมันเป็นสอนต่างหน้าแล้วมันก็คือมองที่ไม่ที่คอมตัวนี้ได้เลยก็คือมองที่จอข้างล่างตัวนี้ได้เลยนะครับอาจจะมีสายมาบางนิดหน่อยพี่เขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าจะต้องทำงานคนเดียวอ่ะจะดีเซตติ้งคร่าวๆแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นการเทสเสียงละแล้วก็ภาพนะคะค่ะเดลละนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะซูมใสมากเลยเห็นไหมคะหน้าใสมากวันนี้เราจะมารีวิวนะคะว่าเราจะแต่งหน้ากล้องอันใหม่นะคะทุกคนนี่แป้งพับตัวนี้ลองมาสิโอเคอันนี้ล่ะเอาออกมาก็จะไม่โฟกัสต้องประมาณนี้เนาะ